สวัสดีนักศึกษาวันนี้ผมจะมาทดลองการลงโปรแกรมหรือการตั้งค่าแซมนะครับหรือเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เราจะทำการส่งเป็นมินิโปรเจกต์นะครับทำขั้นแรกนะครับเข้าไปที่ Google เลยGoogle แล้วพิมพ์คำว่าแซม HAMPP นะครับเซิร์ชแล้วก็เข้าแรกเลยครับเว็บเนี้ย apache.org เข้าเลยครับเมื่อเข้ามาถึงหน้านี้แล้วมีแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มนะครับจะมีเป็นWindows Linux แล้วก็ Mac นะครับของเราใช้อันไหนก็เลือกลงตามนะครับแต่ส่วนมากก็คงน่าจะเป็น Windows นะครับตรงนี้รอเขาโหลดเก็บไว้โอเคเดี๋ยวผมจะทำการอินสตอลนะครับอินสตอลตัวแซมตัวเดิมของผมไปก่อนนะก็จะแซมลบก่อนนะผมได้ติดตั้งไว้โอเคผมก็ผ่านช่วงตอนนี้ไปนะครับนักเรียนขณะนี้แซมได้ถูกดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วกดไปเลยสาย EXE นะครับทีนี้มันก็ถามว่าเป็นการจำกัดสิทธิ์นะก็เรากดเย็บเลยต้องคิดมากครับไปเราจะพูดลังบุ๊กเนฟของผมเป็น Windows 7นะส่วนในแพลตฟอร์มอื่นถ้ายังไงลงไม่ได้ก็ไปถามในห้องเรียนนะครับนะพอถึงหน้านี้นะครับก็เป็นตัวหน้าเซตอัพมีปุ่ม next cancel แล้วก็ next file ยังไม่ต้องสนใจนี้ถามว่าให้ลงอะไรบ้างจะอาเปเช่ที่เราใช้ใช่ไหมMySQL เราก็ต้องใช้พร้อมเป็น database Filezilla ก็จะเป็นตัวจัดการไฟล์อันนี้ mail server tomcat ก็ลงไปเถอะครับกด next เลยทีนี้มันจะถามว่าโฟลเดอร์ของเราโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์server หรือเว็บของเราไว้ที่เราจะเป็น publicหรือให้คนอื่นเขาดูเนี่ยเก็บไว้ที่ไหนในที่นี้ผมเก็บไว้ที่ IC แซมนะโอเคในใครหรือคนอื่นจะเปลี่ยนก็ได้นะผมไม่จำกัดโอเคผมไว้ตรงนี้แหละถ้าไม่ได้ก็ถ้าคุณทำการลงไปแล้วไม่ได้ผมก็ต้องทำแบบผมแหละโอเคเนี่ยกูเนาะผมน่าจะมีตัวเก่าอยู่นะลบตัวเก่าก่อนเพราะว่าผมได้การลงไปแล้วครั้งนี้แล้วก็กดเล็กเลยโอเคครับนี่ถามว่าเขาจะสอนเราจะเรียนรู้ไหมไม่ก็ได้ครับหรือจะเรียนรู้เพื่อเพิ่มความรู้ตัวเองก็ได้อันนี้ไม่จำกัดครับวันนี้ผมไม่เรียนรู้ได้เร็วๆตัวเน็กเลยครับเน็กอีกทีโอเค
หวังว่านักศึกษาจะเข้าใจกันนะครับไม่รอทีต่อยนะครับนั่นแหละผมจะพอดไว้แล้วถึงตอนเสร็จเลยนะครับโอเควันนี้เสร็จแล้วอันนี้เขาถามว่าคุณจะพาร์ทคอนโทรลแชนเนลของตัวแซมเลยไหมก็ในผมก็ติ๊กไปให้มันขึ้นเลยตอนก่อนฟินิชนะครับนี้เจออะไรมีบ้างนี่เป็นเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะครับว่าเราเปิดแล้วมันมี Apache MySQL Mozilla Mercury Tomcat นะครับแล้วที่หลักๆก็เราจะใช้ก็คือ Apache MySQL Mozilla มาลองเปิดเซิร์ฟเวอร์ของ Apache ดูนะครับได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวเราจะมีวิธีแก้กันนะครับเดี๋ยวเราเปิดMySQL ก่อนนะครับเปิดได้พอร์ตอะไรตอนนี้เป็นพอร์ตอะไรครับนักเรียนเป็นพอร์ต3306MySQL เราลองเปิดดูสิพอร์ตอะไรครับพอร์ต11และ14147โอเควิธีการแก้นะครับโอเคที่เดี๋ยวเราลองดูหน้าไปก่อนว่าตอนนี้ได้ไหมเดินไม่เปิดเซิร์ฟเวอร์เพราะว่าตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ Apache มีปัญหาอยู่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องขอเชิญรับฟังเพลงมันๆพร้อมด้วยสาระจากคัมภีร์แต่ว่าขอโทษทีรอบนี้ไม่มี327.0.0.หนึ่งเราไม่มีพอร์ตข้างหลังนะครับย้ำว่าไม่มีพอร์ตข้างหลังนะครับต่อไปอันนี้เป็น FTP ผมไม่ใช้ FTP นะเป็นธรรมดาเห็นไหมเซิร์ฟเวอร์เราไม่เปิดมันก็ไม่สามารถโปรไฟล์อะไรได้วิธีการแก้ผมจะสอนนะครับโอเคการตั้งค่าตัวโอเคครับโปรตีนเนี่ยรันสตาร์ทเนี่ยเป็นพอร์ต80ดูโปรตีนเนี่ยมันจะเป็นพอร์ต80นะครับแต่ตอนเนี้ย Windows บางของบางคนครับอาจจะพอร์ต80เนี่ยในเครื่องเนี่ยอาจจะชนอยู่เราเลยต้องย้ายพอร์ตอื่นย้ายไปใช้พอร์ตอื่นนะครับเราไปที่หรือเราอาจจะใช้ได้แล้วเราอาจจะไม่ต้องไปปิดไฟวอลนะครับตัวนี้นะครับไฟวอลเข้าไปที่ start control panel นะครับแล้วก็ window ไฟวอลตัวนี้นะครับตอนนี้ขณะนี้ผมปิดอยู่แต่ถ้าใครเป็นสีเขียวหรือเปิดอยู่นะครับให้ปิดที่ข้างๆเลยครับเดี๋ยวว่า turn window ไฟวอล onOff นะครับกดเข้าไปเลยทีนี้ถ้าปกติเนี่ยคนบางเครื่องก็จะนะครับติ๊กข้างบนทั้งสองนะครับแล้วทำการเปิดออฟไปโอเคแค่นี้บางเครื่องผมย้ำว่าบางเครื่องอาจจะใช้งานได้นะครับแต่บางเครื่องก็อาจจะใช้งานไม่ได้สำหรับเครื่องที่ใช้งานไม่ได้นะครับไปที่ config แล้วก็เลือกเป็นอับเช่httpd confess นะครับต่อไปเดี๋ยวมีโค้ดมากมายเลยทีนี้อันนี้ server root ของเราอันนี้ไม่ต้องมาสนใจเลยครับเราสนใจที่พอร์ตทีนี้เขา listen เห็นป่ะครับ listen เนี่ยคือพอร์ตของเราอันนี้พอร์ตของเราเป็นพอร์ต passive เราทำการ backup ก่อนครับเรา copyระหว่างหยุดติดกันนะครับยังไม่ติดกันเดี๋ยวเกิดจะงงทีนี้มันมีสองอันละผมว่าคอมเมนต์โดยการใส่ชาร์ปนะครับแล้วนี้โปรตีนเนี่ยเป็นพอร์ตการซิปผมจะเปลี่ยนเป็น1 2 3 4ง่ายๆหรอผมครับแล้วแต่คนว่าจะเปลี่ยนแบบไหนตรง listen นะครับย้ำว่าตรง listen ผมเปลี่ยนเป็นจากการซิปเป็น1 2 3 4นะครับโอเค
ที่เหลือเดี๋ยวคุณจะดูนะครับโอเคแค่จุดเดียวตรงนี้ขึ้นนะครับกดปิดเลยนะครับแล้วกดเซฟลองฟ้าดูนะครับนะครับเปิดติดแล้วตอนนี้ใช้พอร์ตอะไรอยู่ครับตอนแรกเนี่ยเป็นพอร์ต80ตอนนี้เป็นพอร์ต443และ1234เราลองมาเปิดหน้าเว็บดูครับหน้าเว็บเป็นยังไงเห็นไหมใช้งานได้แล้วแล้วลองดูอีกฝั่งหนึ่งครับ443เปลี่ยนตรงไหนครับคุณเห็นไหม127เนี่ยจุด0จุด0จุด1เนี่ยคือ IP ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีตัวขั้นโคลอนโคลอนเนี่ยเป็นหลังจากนี้ก็ต้องใส่พอร์ตอันนี้ผมใส่124อยู่ใช้งานได้ใช่ไหมครับเอาไปเป็นพอร์ตไลน์443ลองดูทดสอบว่ามันติดไหมลองใช้ดูครับทำตามผมเลยนะครับไม่ได้เพราะว่าอะไรอาจจะเป็นที่พอร์ตถูกบล็อกนะครับแต่บางคนอาจจะได้แต่เครื่องผมไม่ได้ครับเอาง่ายๆคือที่เราตั้งไว้พอร์ต1 2 3 4เนี่ยใช้งานได้ก็โอเคแล้วแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะสอนในคลิปต่อไปว่าการ forward port และการนำเว็บเข้าไปใส่เนี่ยจะใส่ยังไงนะครับจบไปคลิปแรกเพียงแค่นี้ครับ